บอลกฤษณะเคลื่อนไหวอีกครั้งได้เลือกดีเริ่มต้นใหม่เมินราม่าขาเตียงหักเรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ถูกจับตามองอย่างหนักเลยทีเดียวสำหรับคู่รักสายเฮลตี้อย่างอุ้มลักษณะและสามีบอลกฤษณะที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเริ่มมีกระแสความระหองระแหงเกิดขึ้นภายในครอบครัวหลังจากสาวอุ้มได้โพสต์แคปชั่นและเพลงเศร้าอยู่เรื่อยๆในพักหลังมานี้จนกระทั่งเมื่อวันที่5สิงหาคม66ที่ผ่านมาหนุ่มบอลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับว่าทำผิดต่อลูกและภรรยาล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอลกฤษณะก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวภายหลังจากมีกระแสข่าวขาเตียงหักซึ่งหนุ่มบอลได้ถือฤกษ์งามยามดีในวันนี้พักเบรกเรื่องราวดราม่าทั้งหลายถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยให้เห็นเลขทะเบียนรถอย่างชัดเจนคือกอไก่8854เชียงใหม่ทำเอาถูกอกถูกใจเหล่านักเสี่ยงโชคเป็นอย่างมากค่ะ